าของคู่เอคู่ที่ห้าของเรา ladies and gentlemen this is the main event of the evening it will be fought at 70 kilograms under kickboxing rules our first fighter here fighting out of the blue corner 27 years of age standing 179 centimeters tall with a fight record of 91 wins 12 losses and 1 draw he is the WPMF Euro champion of the world from France please welcome Aziz Halali ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับอาซีซ ลาลี from France and his opponent คู่ชกของเขามุมแดง fighting out of the red corner 34 years of age standing 174 centimeters tall with a fight record of 230 wins 68 coming by way of knockoutขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับนักมวยจากสุรินทร์ประเทศไทย The Living Legend บัวขาวบุญเชิมThank you.
ท่านผู้ชม Ladies and gentlemen give it up for Bukhawan Chami ก่อนที่จะเริ่มการแข่งขันในคู่เอกวันนี้นะครับซึ่งชกในพิกัดน้ำหนัก70กิโลกรัมตามกฎคิกบ็อกซิ่งนะครับขออนุญาตเชิญ4ท่านที่เป็นผู้ก่อตั้งของ All Star Fight ขึ้นมาสู่เวทีนี้นะครับ Ladies and gentlemen before we start our main event here at 70 kilograms under kickboxing rules please welcome some very special VIP guests to the ring they are the founders of All Star Fight starting with Mr. Sasan Gosari fighting director ขอเสียงปรบมือให้กับว่าที่ร้อยโทธีรวัฒน์ยิ้วยิ้มผู้จัดการและผู้ดูแลทีมบัญชาเมฆครับและขอเชิญดน้อย PN Marketing Director ของ All Star Fight รวมไปถึง Mr. Amidou Mazidi Director and Holder of TV Rights ขอเสียงปรบมือให้ทั้ง4ท่านอีกครั้งหนึ่งครับผมนี่นะฮะเราก็ต้องขอขอบคุณสี่ท่านนี้เป็นอย่างสูงนะฮะได้จาก All Star Fight ให้เราขึ้นมาดูนะครับเราจะขอเชิญ Mr. Sasan พูดอะไรสักนิดหนึ่ง Please say a little something to the fans here Mr. Sasan Welcome everyone from our heart all of our fans coming to the stadium for watching the fight I'm very thankful for all of you to give a time to us and all of our friend Pinoy Mr. Im Mr. Amidou to put all the power to make a great event to worldwide. We are happy and thankful for Thailand. Thank you to Mr. Sasan. Mr. Amidou, thank you very much. ขอบคุณมากครับ สุดยอดจริงๆนะฮะ All Star Fight ของเราเปิดศึกวันนี้กับ5คู่คุณภาพและคู่เอกของเรากำลังจะเริ่มครับ70กิโลกรัม Kickboxing Rules Take it away guys. เชิญครับคู่นี้เป็นการชกในกติกาคิกบ็อกซิ่งนะครับขวามือท่านผู้ชมคู่ต่อสู้ของบัวขาวบัญชาเมฆเขาคืออาซิสฮาลาลีจากฝรั่งเศสนะครับชนะมา91ไฟนะครับแพ้12เสมอ1อายุ27ปีครับสูง179ซมเป็นมวยซ้ายทั้งซ้ายทั้งขวาออกได้หมดนะครับได้แชมป์ WPMF ฝรั่งเศสแชมเปี้ยน WPMF ยุโรปแชมเปี้ยนครับนนครับเคยโชคกับสิงห์มณีแก้วสำลิดแสนชัยพีเคแสนชัยแล้วก็พิโอปินก้านะครับสำหรับอาซิสรายนี้นะครับนี่ครับผู้ถอดมงคลให้กับบัวขาวก็คือคุณเต้นะครับภูริศพิรมภักดีนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบูลล็อตเทรดดิ้งจำกัดนะครับซึ่งให้การสนับสนุนและดูแลบัวขาวมา10ปีแล้วนะครับครับแล้วก็อยู่กันแบบเป็นเหมือนพี่น้องกันนะครับสำหรับคุณเต้กับบัวขาวบัญชาเมฆนะครับเป็นผู้บริหารคนหนึ่งจากสิงห์นะครับบัวขาวนี่ชื่อจริงว่าสิบตรีสมบัติบัญชาเมฆนะครับอายุ34ปีแล้วครับเด็กสำรงทาบจังหวัดสุรินทร์174เซนติเมตรวันนี้70กิโลกรัมครับนนเกมเริ่มไหมนะครับบัวขาวนี้จะไม่มีปีกลองนะใช่ครับปีกลองไม่มีชกกันแบบคิกบ็อกซิ่งคิกบ็อกซิ่งพันสองไม่ได้นะครับครับแล้วก็การตีขาวนี่เข้าไปปล้ำล็อกเด้งตีนี่ไม่ได้นะครับใช่ถ้าโยนแทงได้นะครับรายการคิกบ็อกซิ่งนี่ก็เป็นรายการที่สร้างชื่อให้กับบัวขาวประชาเมฆครับได้แชมป์มาเราก็ดังมากๆเลยนะฮะที่ประเทศญี่ปุ่นใช่ครับคนดูนี่ดูกันเงียบเลยนะครับโอ้โหไว้เจ้าอาซีครับคนนี้อาซีนะครับอาซีจากฝรั่งเศสพยายามมีหมัดครับยัดหมัดบัวขาวเดินปักหลักครับยิงหมัดขวายังไม่มีแข้งครับสร้างจังหวะครับซ้ายขยับเข้าไปยิงหมัดขวาโดนแล้วครับครับนี่แหละครับโดนแล้วพันเหมือนกับกีดการ์ดนะครับบัวขาวช่วงหลังก็ชกกับนักมวยจีนเป็นว่าเล่นเลยนะครับล่าสุดก็ชกกับคงหลิงเฟยนะครับที่นี่นะที่เวิร์คพอยต์สเตเดียมแห่งนี้นะครับในรายการคุณหลิงเฟยนะครับแล้วก็ตอนนี้รายการต่อไปนี่รอแล้วนะวันที่11พฤศจิกายนนะครับคุณลุนไฟที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนะครับจะติดตามนะครับจะมีการถ่ายทอดโดย Workpoint เช่นเดียวกันบัวขาวเจอกับฟาบิโอปินก้านะครับโอ้โหดูแตกครับบัวขาวครับเดินครับเตะได้ทั้งซ้ายทั้งขวาครับ
อาเซ่นโอ้โหมีหมัดครับต้องระวังครับโดนโยนเข่าครับยิงหมัดซ้ายบัวขาวทักทายแข้งซ้ายจับพยายามจะแม่จะพลิกครับอาเซ่นไม่ลงครับเดินต่อบัวขาวค้ำแข้งซ้ายฟ้องกรรมการว่าโดนกระจับนะกระจับกระจับไม่ได้ตั้งใจนะครับโอ้ยซ้ายแม่ดังเปรี้ยงเลยครับโอ้ยหุบซ้ายบุกเข้าไปขวาหลบหนึ่งอาวุธเมื่อไรนี่ใช้หมดจิ้มไปครับเสียหลักครับเสียหลักครับเอาสิกรรมการพิสารดึงไว้ทันครับบุกเข้าเดินต่อซ้ายโอ้โหแข้งซ้ายออกดีแล้วก็นอนครับเตะแบบสถานสวงครับแข้งของบัวขาวหุบซ้ายลุกนะครับบัวขาวครับจะลุกหรือเปล่าครับอาเซ่ยังหุบซ้ายของบัวขาวบัญชาเมฆครับลุกนะครับลุกขึ้นมายังเซ่อยู่ครับยังเซ่อยู่ไม่ไหวครับโอ้โหนับถึงสิบครับบัวขาวโอ้โหนี่เช็คบินไวมากเลยนะครับอาเซตยังยืนแต่ใจอย่าสู้นะใจอย่าสู้ครับใจยังสู้ว่าบัวขาวอยากชกต่อ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 เรียกหน้าตายังงงงงอยู่ครับครับยังงงงงอยู่ทุกครั้งที่บัวขาวขึ้นเวทีนะครับจะอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9เราก็มีธงไตรรงค์โดยท่านว่าที่ร้อยโทธีรวัฒน์ยิ้วยิ้มนะครับเดินประกบแล้วก็ผู้ให้การสนับสนุนยังยืนอยู่เลยนะที่มุมครับใช่ครับคุณเต้นะครับคุณภูริศพิรมภักดีนะครับยืนตรงกลางเอาละครับผมขอเสียงปรบมือดังๆให้ครับบัวขาวของเราในยกที่1ครับเอาล่ะครับสุดยอดและยังเป็นทางการ Our winner by way of knockout in round number 1 Red Corner Thailand บัวขาวเป็นแชมป์โอ้โหคุณราชเทรดดิ้งมอบถ้วยให้กับบัวขาวขอบคุณคุณภูริศที่ต้องพักดีเป็นอย่างสูงครับสุดยอดจริงๆครับขอเสียงปรบมือดังๆเลยบัวขาวของเราโอ้โหแฟนๆที่มาเต็มสนามวันนี้นะฮะไม่ผิดหวังอีกแล้วกับการโชว์ลีลาของเขาโอ้โหความหนักความโหดสุดยอดนะครับผมต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับให้กับคุณบัวขาวแล้วก็ทีมบัญชาเมฆทุกท่านคู่เอกจบลงอย่างรวดเร็วนะฮะเมื่อกี้ได้ดูภาพช้าหลายรอบเลยเป็นยังไงคนบัวขาวสวัสดีครับสวัสดีครับผมยินดีด้วยครับผมสวัสดีฮัลโหลเอดีบอดี้สวัสดีครับเอดีบอดี้บอกเลยครับว่าไฟนี้นะครับเจอถึงไม่จะน็อกเร็วนะครับที่ผมน็อกวันนี้ไม่คาดคิดแล้วก็ไม่ฝันว่าตัวเองจะน็อกเพราะว่าได้การทำการบ้านซ้อมมาอย่างเต็มที่นะแล้วก็ดูวิดีโอเทปมาต่างๆแล้วก็หนักใจมากนะครับสำหรับคนชกคนนี้เพราะว่าเขาก็เป็นดีกรีที่เป็นอาวุธมวยไทยนะครับแล้วก็โชคกับมวยไทยมาเยอะครับหลายคนมากนะครับแล้วก็ชนะมวยไทยแล้วครับรอปะทะกับมวยไทยระดับแนวหน้าของเราแล้วครับก็ทำให้ผมหนักใจพอสมควรนะครับพยายามบิ้ว
ในการซ้อมในการชกมาตลอดพอการก่อนชื่อนี้ก็ก่อนขึ้นชกก็รู้สึกว่าหนักใจนะครับไม่คุยไม่อะไรพยายามยิ้มให้กำลังใจตัวเองโดยที่ตัวเองจะไม่คิดว่าตัวเองจะชนะน็อกเร็วนะครับวันนี้เขามีดีกรีถึงแชมป์หลายเส้นเลยนะแน่นอนครับคุณซ้อมหนักขนาดไหนคุณบัวขาวถ้าเกิดว่าเป็นแฟนเพจของบัวขาวจริงๆนะครับคงได้รู้ว่าบัวขาวซ้อมหนักแค่ไหนนะครับว่าต้องบิ้วต้องตื่นต้องทำการบ้านหนักแค่ไหนต้องหนักจริงๆแต่วันนี้ได้กำลังใจดีครับแฟนมวยเต็มสนามใช่ไหมครับทักทายกับเขาหน่อยทักทายกันหน่อยครับขอขอบคุณนะครับก็เป็นไฟแรกนะครับที่ผมได้จัดนะครับโดยที่ตั้งใจจัดขึ้นเองนะครับก็คงจะมีไฟต่อไปและคงจะยิ่งใหญ่กว่านี้แล้วก็คงได้เจอคู่ชกที่แข็งกว่านี้คิดว่าการชนะน็อกครั้งนี้คงไม่ได้เป็นการที่แบบชนะได้ง่ายๆอย่างที่คนได้เห็นนะครับเพราะอาวุธมวยไทยเพลิงเมื่อไหร่โดนกันเมื่อนั้นนะครับไม่คิดว่าจะโดนตัวไหนแต่ว่าพอเราซ้อมดีกำลังใจดีก็กำลังเราจะดีเองทุกอย่างลงตัวนะฮะจังหวะก็พอดีมากๆเลยฮุกซ้ายเมื่อครู่นี้เข้ากรามเต็มๆเฉพาะฮุกซ้ายเนี่ยครับซ้อมมาเป็นพันหมัดจริงจริงหรือเปล่ายืนสัตว์อยู่ฮุกซ้ายก็เลยเป็นมันเป็นอาวุธที่ออโต้จริงๆนะครับพอเราไม่รู้มันจะออกได้ยังไงพอมันออกปุ๊บเราไม่คิดว่าน้ำหนักแรงที่เราออกเนี่ยมันประมาณขนาดไหนรู้แต่ว่าเราซ้อมหนักขนาดไหนมันจะออกให้เราขนาดนั้นจริงๆนี่ไงฮะนี่คือผลการฝึกซ้อมเป็นอย่างดีนะฮะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับความมุ่งมั่นของคุณบัวขาวทักทายกับแฟนมวยทั่วโลกหน่อยครับครับก็สวัสดีครับนะครับแฟนมวยชาวไทยที่อยู่ต่างประเทศแล้วก็ได้ดูทองเวิร์คพอยต์ตอนนี้นะครับก็คิดว่าไม่แน่ครับโอกาสหน้าเราคงได้ไปชกที่ประเทศที่ทุกคนได้อยู่อย่างแน่นอนนะครับไม่แน่นะครับไม่แน่ขอเป็นภาษาอังกฤษนิดนึงได้ไหมโอ้เล็กน้อยคุณก็ชกมาทั่วแล้วอย่าเลยครับเดี๋ยวเอาไปฝึกให้ผมพูดกับพี่เมทิวก่อนเดี๋ยวผมจะมาพูดให้ฟังนะครับตอนนี้ยังเป็นภาษาเป็ดอยู่สองคำขอบคุณอังกฤษโอเคครับก็ everybody thank you พี่บูนะครับที่ไดโมรู yeah. ทุกคนในวันนี้นะครับสำหรับข้างหน้านะครับทุกคนคงได้เห็นนะครับไฟที่สะใจแล้วก็มันอย่างแน่นอนต่อไปนะครับแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์นะครับที่ทุกคนไฟนี้เป็นรู้สึกว่าขอบคุณสปอนเซอร์จริงๆนะครับสุรหุยังจริงๆ วิ่งกันทั้งวันนะครับสำหรับผมก็ซ้อมนะครับทีมงานก็นะครับที่ยืนอยู่นะครับตั้งหายังไงก็บอกว่ายังไงต้องผมอยากชกครับทีมงานทุกคนบอกเฮ้ย20ไม่ทันจะเอาให้ทันต้องให้โชคให้ได้ทุกคนโอเคชกก็ชกก็เลยได้โชควันนี้ก็ขอบคุณสปอนเซอร์ที่ได้ช่วยผมแล้วก็ครั้งหน้าไม่มีห่วงครับจะทำให้เต็มที่กว่านี้แล้วนี่ก็สิบรอบให้บัวขาวเป็นแชมป์โปรโมเตอร์ and winner of our main event here at All Star Fight here let me thank all of these fansAll around the world, what an amazing performance here. We have all had a great night here at the WorkPoint Stadium. We will hope to see you next time at All Star Fight. วันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านจริงๆนะฮะที่มาอยู่กับเราที่สนามมวย WorkPoint Stadium แห่งนี้นะครับคราวหน้าเจอกันที่ All Star Fight แน่นอนผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ